อานิสงส์จากการทำบุญใส่บาตรผู้ถามการที่เราทำบุญใส่บาตรตามหน้าบ้านกับพระที่เรารู้จักตามวัดกับไปทำที่วัดอันไหนจะมีอานิสงส์มากกว่ากันหลวงพ่อคือว่าการใส่บาตรตามหน้าบ้านไม่เฉพาะเจาะจงพระอะไรมาก็ใส่อย่างนี้เป็นสังฆทานทีนี้เราไปใส่บาตรตามพระที่ชอบใช่ไหมผู้ถามไม่ใช่ชอบค่ะคือว่าศรัทธาค่ะหลวงพ่อชอบกับศรัทธาก็คือกันละถ้าศรัทธาฉันตั้งแต่สี่องค์ขึ้นไปเป็นสังฆทานมีอานิสงส์เหมือนกันแต่ถ้าหากท่านฉันตั้งแต่หนึ่งองค์อย่างนี้เป็นปาติปุคคลิกทานผู้ถามมีอานิสงส์มากไหมคะหลวงพ่อมีโยมถ้าเป็นปาติปุคคลิกทานถ้าวัดกันตามลำดับแย่นะไล่เบี้ยตั้งแต่ให้ทานกับคนไม่มีศีลจนถึงพระอรหันต์มีอานิสงส์ไม่เท่ากันแต่จะพูดสรุปโดยย่อว่าถวายทานกับพระอรหันต์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานกับพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งและถ้าถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งคือสร้างวิหารมีการก่อสร้างเช่นสร้างส้วมศาลาการประเรียนกุฏิโบสถ์วิหารเป็นต้นการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งในชีวิตและถวายด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีศรัทธาแท้พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวายเกิดไปทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจนเข็นใจไม่มีในแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลำบากขัดสนคนที่ถวายสังฆทานแล้วจะไม่เกิดในที่นั้นผลที่ให้ไปไกลมากท่านกล่าวว่าแม้แต่พระพุทธญาณเองก็ยังไม่เห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทานคำว่าไม่เห็นที่สุดของการถวายสังฆทานหมายความว่าแม้แต่บุคคลผู้เป็นเจ้าของสังฆทานบำเพ็ญบารมีแล้วเกิดไปอีกกี่แสนชาติก็ตามจนกระทั่งเข้าพระนิพพานอานิสงส์นั้นก็ยังไม่หมดนี่เป็นอำนาจของการถวายสังฆทานฉะนั้นการถวายทานเป็นส่วนบุคคลกับถวายเป็นสังฆทานอานิสงส์มันต่างกันหลายแสนเท่าแล้วก็ยังมีอีกเวลาหนึ่งถ้าพระออกจากสมาบัติคูณหนักเข้าไปอีกไม่รู้เท่าไหร่ทีนี้การถวายสังฆทานแก่พระมีผลไม่เสมอกันอยู่อย่างหนึ่งคือหมายความว่าถวายทานแก่พระที่มีจิตกำลังฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจนิวรณ์5ประการอย่างนี้เราถวายกี่หมื่นกี่แสนอานิสงส์มันก็ไม่มากถ้าหากว่าถวายแก่ท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าหากเข้าถึงจิตบริสุทธิ์เรื่องบริสุทธิ์แค่ไหนก็ช่างอย่างน้อยที่สุดก็มีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิบางท่านก็เข้าถึงฌานสมาบัติบางท่านก็เป็นพระอริยะเจ้าก็เข้าถึงผลสมาบัติถ้าถวายทานกับท่านที่ออกจากนิโรธสมาบัติหมายความว่าให้คนเดียวนะก็ให้ผลปัจจุบันทันด่วนได้ผลวันนั้นเลยการเปรียบเทียบบาปกับบุญหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเรื่องนี้มีคนถามหลายคนว่าทำบาปมาตั้งมากมายแต่ทำบุญนิดเดียวแล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรก็ขอเอาถ้อยคําของพระนาคเสนกล่าวต่อพระยามิลินมาให้ทราบพระนาคเสนท่านเปรียบบาปมีอุปมาเหมือนก้อนหินบุญมีอุปมาเหมือนเรือจะใหญ่มากใหญ่น้อยจอดลอยไว้ก้อนหินจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามถ้าเอาก้อนหินโยนลงไปในเรือเมื่อหินตกลงไปในเรือแล้วหินจะจมน้ำไม่ได้แต่ถ้าเราเอาก้อนหินโยนลงไปในน้ำหินมันก็จมการที่หินในเรือไม่จมก็เพราะเรือขวางไว้ข้อนี้มีอุปมาฉันใดจิตใจของคนก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า
จิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาถ้าจิตออกจากร่างมีอารมณ์เศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขติคืออบายภูมิ4มีนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจิตเตปริสุทธิ์เทสุขติปาติกังขาถ้าเวลาจิตจะออกจากร่างมีความบริสุทธิ์นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลไปสู่สุขติคือสวรรค์ก่อนถ้าหมดอำนาจของความดีคือบุญก็จะกลับมารับโทษตามเดิมเว้นไว้แต่บำเพ็ญบารมีต่อข้อนี้อุปมาได้เหมือนกับคนเราถ้าเป็นหนี้เขามากๆเจ้าหนี้เขาทวงดีไม่ดีใช้หนี้เขาไม่หมดจะต้องติดตารางแทนหนี้แต่ในขณะที่เจ้าหนี้ทวงอยู่นั้นบังเอิญเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1สัก 2-3 ใบมีทุนใหญ่แล้วไม่ชำระหนี้หนีเจ้าหนี้ไปอยู่ต่างประเทศเจ้าหนี้ก็ไม่มีโอกาสจะทวงได้เราก็จะเป็นสุขสบายเพราะทรัพย์สินที่เรามีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่ไปก่อร่างสร้างตัวให้เป็นผู้มีอันจะกินต่อไปกินทุนเก่าถ้าหมดทุนกลับมาที่เก่าเมื่อไหร่เจ้าหนี้ทวงใหม่เมื่อนั้นก็จะมีโทษตามที่เราเป็นหนี้เขาข้อนี้มีอุปมาฉันใดเรื่องบุญกับบาปก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าสุปฏิทิฏฐะเทพบุตรคนนี้สมัยที่เป็นมนุษย์เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนักคือเกิดมาตั้งแต่เด็กพอทำงานแกมีปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดเวลาวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นฆ่าสัตว์เป็นอาจินกรรมอทินาทานลักขโมยเขาถ้ามีโอกาสก็เอามากกาเมสุมิจฉาจาระท่านชอบจริงๆผู้หญิงสาวๆเด็กๆท่านก็ชอบมากปรนเปรอด้วยเงินด้วยทองมุสาวาทะเป็นปกติการดื่มสุราเมรัยเป็นเกมกีฬาใครเขามาบอกบุญบอกทานวัดโน้นเขาจะสร้างนั่นวัดนี้เขาจะสร้างนี่ไปทำบุญตรุษไปทำบุญสงกรานต์แกเห็นแล้วแกล้งทำไม่เห็นได้ยินแล้วแกล้งทำไม่ได้ยินดีไม่ดีพระเทศก็ส่งเสียงกลบทำลายพระธรรมเสียอีกฉะนั้นถ้าพระองค์ไม่ช่วยเธอจุติจากความเป็นเทวดาแล้วจะต้องไปตกอเวจีมหานรกไล่มาตามลำดับพอมาเป็นคนก็เป็นคนหูหนวก500ชาติเพราะกฎของกรรมที่คนเขาบอกบุญได้ยินแล้วแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเวลาพระเทศหรือพระสวดแกล้งส่งเสียงกลบให้คนอื่นฟังไม่ชัดต่อจากนั้นก็ต้องเป็นคนตาบอด500ชาติเพราะใครมาบอกบุญบอกทานเห็นแล้วแกล้งทำเป็นไม่เห็นแล้วก็มาเป็นคนบ้า500ชาติก็เพราะดื่มสุราเมรัยหลังจากนั้นก็มาเป็นคนพิการง่อยเปรี้ยเสียขา500ชาติเพราะโทษปาณาติบาตที่ทำไว้มาสนับสนุนเป็นเศษของกรรมจึงจะหมดพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณว่าถ้าเทศอภิธรรม7คัมภีร์ท่านสุปฏิทิฏฐะเทพบุตรจะไม่ได้พระโสดาบันจะต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกเพราะว่ามีกรรมหนักจริตไม่พอกับพระอภิธรรมคือมีอารมณ์หยาบมากแต่ถ้าเทศอุณหิตสะวิชัยสูตรเมื่อฟังแล้วจะตรงกับอัธยาศัยพอเทศจบก็จะได้พระโสดาบันโทษทันทั้งหมดจะถูกปิดคือไม่มีโอกาสจะลงโทษได้เพราะว่าพระโสดาบันนั้นเป็นเทวดาแล้วก็เกิดแค่มนุษย์ถ้ายังไม่ไปพระนิพพานจุติลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมพระโสดาบันมีอารมณ์หยาบเกิดเป็นมนุษย์7ชาติไปพระนิพพานพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างกลางเกิดเป็นมนุษย์3ชาติไปพระนิพพานพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างละเอียดเกิดเป็นมนุษย์1ชาติไปพระนิพพานฉะนั้นโทษทันทั้งหลายที่จะต้องตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีแต่ทว่าการมีขันธ์5เป็นคนก็ต้องพบกับเศษของอกุศลกรรมในฐานะที่มีร่างกายเป็นเครื่องรับเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงเทศอุณหิตสวิชัยสูตรพอเทศจบท่านสุปฏิทิฏฐะเทพบุตรก็เป็นพระโสดาบันเป็นเทวดาต่อไปจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ท่านก็ยังไม่ได้จุติเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ทำความชั่วมามากแต่ว่ามีความดีนิดหนึ่งก่อนจะตายเมื่อเป็นเทวดาก็ประมาทในความดีหลงระเริงจนตัวเองจะต้องมารับผลของความชั่วแต่ว่าได้ดีเพราะท่านอากาศจารีเทพบุตรไปเห็นวิมานเศร้าหมองเครื่องทิพย์เศร้าหมองเหงื่อไหลจากรักแร้ตามธรรมดาเทวดาจะมีเครื่องทิพย์ผ่องใสอยู่เสมอวิมานก็ผ่องใสเหงื่อไม่มีถ้ามีเหงื่อเมื่อใดเครื่องทิพย์เศร้าหมองเมื่อใดก็แสดงว่าเทวดาองค์นั้นจะต้องตายเป็นกฎของเทวดาแต่ท่านสุปฏิทิฏฐะเทพบุตรยังมีบุญอยู่อาศัยองค์สมเด็จพระบรมครูส่งช่วยจึงพ้นจากนรกไปเมื่อเป็นพระโสดาบันได้แล้วก็เชื่อว่ามีความสุขพ้นจากแดนอบายภูมิแน่นอน